เรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำลังพิจารณาความผิดของพรรคไทยรักษาชาติหรือทสช.ที่บังอาจกระทำการวิบังควรอย่างยิ่งนับเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สะเทือนเลื่อนลั่นสถานแผ่นดินทีเดียวทำให้ต้องจับตามองอย่างไม่กระพริบว่าคราวนี้จะรอดจากการยุบพรรคตามด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วงเล็บ2ระบุว่ากระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่และศาลรัฐธรรมนูญจะมีความเห็นเป็นอย่างไรและหากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคจริงจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทยพรรคการเมืองขั้วตรงข้ามจะได้อานิสงส์จากกรณีนี้หรือไม่เหตุการณ์บ้านเมืองจะกลับมาวุ่นวายอีกหรือไม่ต้องติดตามดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตคณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้ามองว่าหากทสช.ไม่ถูกยุบก็เดินหน้าเลือกตั้งต่อไปแต่ปัญหาที่จะตามมาคือเมื่อผู้สมัครลงพื้นที่หาเสียงจะเกิดกระแสต่อต้านรุนแรงจากกลุ่มไม่พอใจที่นำสถาบันลงมาเกี่ยวข้องกับการเมืองและจะกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่ต่อต้านกับกลุ่มที่สนับสนุนไทยรักษาชาติอาจลุกลามบานปลายจนกลายเป็นวิกฤตการเมืองระหว่าง2ขั้วเหมือนที่ผ่านมาก็ได้ส่วนกรณีที่พรรคไทยรักษาชาติถูกยุบสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆคือคะแนนเสียงของไทยรักษาชาติจะถูกเทกลับไปที่พรรคตระกูลเพื่อและพรรคพันธมิตรส่วนผลพวงที่จะเกิดกับพรรคการเมืองอื่นๆอาจจะทำให้คะแนนของพรรคพลังประชารัฐเพิ่มขึ้นเนื่องจากคนที่มองว่าฝั่งทักษิณกำลังสร้างปัญหาให้สถาบันก็จะมองหาพรรคที่มีกำลังพอที่จะปกป้องสถาบันจึงหันมาเลือกพลังประชารัฐเพื่อสู้กับทักษิณด้านอาจารย์คมสันโพคงอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิเคราะห์ว่าแม้ไทยรักษาชาติถูกยุบก็คงไม่เกิดผลกระทบต่อคะแนนรวมของพรรคที่สนับสนุนนายทักษิณเพราะกระแสตอนนี้ชัดเจนว่าคนที่จะเลือกไทยรักษาชาติจะกลับมาลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยอาจจะมีปัญหาบ้างในบางเขตที่เพื่อไทยไม่ส่งสมัครเพื่อหลีกเลี่ยงให้ไทยรักษาชาติแต่ผู้สนับสนุนทักษิณก็ยังสามารถลงคะแนนให้พรรคตระกูลเพื่อเช่นพรรคเพื่อชาติหรือพรรคพันธมิตรได้ยกเว้นว่าจะยุบพรรคเพื่อไทยด้วยนั่นล่ะเรื่องใหญ่และอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนอยากรู้คือหากกกต.มีมติเสนอศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณายุบพรรคไทยรักษาชาติผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามไทยรักษาชาติจะสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและยังหาเสียงต่อไปได้หรือไม่เรื่องนี้รองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตกกต.ให้ความเห็นว่าตราบใดที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีมติออกมาพรรคไทยรักษาชาติก็ยังสามารถหาเสียงต่อไปได้แต่ในทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพรรคไทยรักษาชาติเองแต่หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคก็ต้องดูว่าตัดสินก่อนวันเลือกตั้งคือวันที่24มีนาคมนี้หรือหลังวันเลือกตั้งถ้าตัดสินก่อนก็เท่ากับไม่มีพรรคไทยรักษาชาติในการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าในบัตรเลือกตั้งยังมีพรรคไทยรักษาชาติและมีผู้ลงคะแนนให้พรรคนี้ก็คือเป็นบัตรเสียแต่หากศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคหลังวันเลือกตั้งจะแยกเป็น2กรณีคือถ้ามติยุบพรรคก่อนกกต.ประกาศผลคะแนนทุกคะแนนที่เลือกพรรคไทยรักษาชาติก็เท่ากับ0แต่ถ้ามีมติหลังประกาศผลคะแนนไปแล้วส.ส.พรรคไทยรักษาชาติก็สามารถทำเรื่องย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน30วันหลังจากที่กกต.มีมติตบท้ายดร.พิชัยยังตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่น่ากลัวหากเกิดขึ้นจริงนับจากนี้ก็คือหากไทยรักษาชาติลงพื้นที่หาเสียงและเกิดการปะทะของคน2กลุ่มบ่อยขึ้นรุนแรงขึ้นตรงนี้อาจจะกลายเป็นเงื่อนไขให้รัฐบาลคสช.ประกาศยุติการเลือกตั้งหรือการรัฐประหารซ้ำเพื่อครองอำนาจต่อซึ่งสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการลุกฮือของประชาชนเพราะไม่ว่าคนที่หนุนหรือไม่หนุนทักษิณต่างก็ต้องการเลือกตั้งก็ได้แต่หวังว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเท่านั้นทีมข่าวลึกทันใจรายงาน